ประกาศยุบสภาแล้วเดินหน้าเลือกตั้งใหม่ในที่สุดการยุบสภาเพื่อเดินหน้าเลือกตั้งใหม่ก็เป็นไปตามที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะหมดวาระในวันที่23มีนาคมโดยวันนี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2566โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศส่วนจะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันใดนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะเป็นผู้กำหนดวันและประกาศให้ทราบต่อไปภายใต้กรอบเวลาการจัดการเลือกตั้งในห่วง 45-60 วันโดยต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรไม่มีใครแพ้ชนะในคนไทย